้าเสรีพูดอยู่คำเดียวเลยคุณผู้ชมไปเป็นฝ่ายค้านเหมาะสมที่สุดกับก้าวไกลแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วก้าวไกลควรจะเป็นผู้เสียสละนะครับไม่ใช่หมายความว่าเพื่อไทยเขาไม่อยากจัดนะแต่ว่ามาถึงสถานการณ์ตรงนี้ต้องเข้าใจกันเสนอคุณเศรษฐาก้าวไกลร่วมก็ตกมาคุณอีวิ่งมาเอาก้าวไกลร่วมก็ตกมัดกันต่อไปหรือจะแยกก้าวไกลมาวางข้างๆก็เรื่องของเพื่อไทยเขาคิดให้เป็นคิดไม่เป็นก็ตกกันหมดไม่ว่าจะถูกสัมภาษณ์รวมสัมภาษณ์เดี่ยวหรือว่าสื่อไหนก็ตามนะคุณผู้ชมยังคงยืนยันคำเดิมเลยนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยค่ะบอกว่าหลังจากนี้พอคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เขาต้องคุยกันแต่ในเมื่อมันเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้แล้วนี่หลังจากนี้ก้าวไกลก็ควรเสียสละนะ